าทางเชฟผู้ท้าชิงเป็น3กัลยาณ์นี่จะ3กัลยาณ์จะแบ่งงานกันนี่เป็นปรึกษากันแบบมีพวกน้ำพริกเผาน้ำซีฟู้ดอะไรใช่แล้วก็แต่ว่าแต่งแบบนอร์ดิกสไตล์โอเคแล้วก็ตอนแต่งจานเดี๋ยวเรามาแต่งด้วยกันโอเคได้ครับเรามาดูนะครับอย่างเชฟแก้วเนี่ยครับเป็นผู้ชนะซีซั่น1ของ MasterChef ประเทศไทยเลยส่วนริซ่านี่นะครับเป็นรองชนะเลิศครับจากซีซั่น1เหมือนกันมาสเชฟประเทศไทยนะครับแล้วก็เควสสดๆร้อนๆเป็นรองชนะเลิศจากมาสเตอร์เชฟประเทศไทยซีซั่น3โอ้โหสดร้อนเลยดีกรีดีทั้งหมดเลยนะฮะใช่ครับเขาบอกว่าเขาจะทำงานประสานกันได้ดีหรือไม่ท่านนั่นเองนะครับรอดูนะครับฝั่งเชฟผู้ท้าชิงเป็นกระถินครับของไทยเลยแล้วก็ช็อกเย็นน้ำแข็งเลยนะฮะแบบจะกินหอยนางรมอย่างเงี้ยเหรอครับไม่เป็นไปได้นะมันจะง่ายไปไหมนั่นเลยฮะกินกระถินสดง่ายไปไหมกับหอยนางรมลวกชะอมครับไม่ใช่กระถินอ๋อชะอมนะครับอันนี้เป็นชะอมอ๋อเป็นชะอมนะครับหรือชะครามครับชะครามก็เป็นไปได้ลิซ่าคะรู้สึกไงบ้างคะวันนี้หอยค่ะก็ตื่นเต้นค่ะค่ะจะมาทำเป็นเมนูอะไรบ้างคะของหนูมีหอยแมงกู้กับหอยหลอดนะคะหอยหลอดจะทำแบบว่า Macau meets Vegas อ่าฮะ so how is that แบบ just stir fry แบบ Chinese ก่อนแล้วก็จะมีคัมโบที่เป็นเบคอนพาร์เมซานแล้วก็วากิวอยู่ข้างบนโอเคแล้วอีกเมนูนึงล่ะคะอินเดียนริซอตโต้ค่ะก็จะเป็นเครื่องแกงมาซาลาแต่ว่าทำริซอตโต้แบบอิตาลีค่ะค่ะมั่นใจนะคะมั่นใจค่ะขอให้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะเควสคะวันนี้มั่นใจแค่ไหนคะว่าจะสามารถเอาชนะเชฟกระทะเหล็กได้ค่ะวันนี้3หัวรวมกันดีกว่าหัวเดียวค่ะ3หัวดีกว่าชนะแน่นอนหัวเดียวแล้ววันนี้จะทำเมนูอะไรบ้างคะวันนี้ตัวโฮตาเตะจะทำเป็นผ้าแบบสเปนนะคะค่ะก็ทวิสต์เป็นสเปนกับญี่ปุ่นค่ะมั่นใจนะคะมั่นใจค่ะขอให้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะแก้วคะเราเคยมาเป็นผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยอย่างเชฟบุญธรรมมาก่อนแล้ววันนี้มันจะทำให้การทำงานของเราง่ายขึ้นไหมคะค่ะก็คุ้นกับครัวมากขึ้นค่ะคุ้นกับครัวมากขึ้นนะคะแล้ววันนี้จะทำเป็นเมนูอะไรบ้างคะเป็นเมนูแซงว่านี่ยังแบบเลยสายหมอกค่ะมั่นใจนะคะมั่นใจค่ะตอนนี้ทีมเวิร์คของคุณโอเคไหมคะดีค่ะดีนะคะขอให้โชคดีค่ะขอบคุณมากค่ะทีมเชฟพุทธาชิงนะครับกำลังนวดครัมป์ครับตัวขนมปังป่นใช่ไหมครับใช่ป่ะครับน่าจะเป็นครัมป์กับเนยหรือเปล่าคะเป็นแป้งกับเนยคุณตาครับในตอนนี้ผมขอแจ้งเมนูของทีมเชฟพุทธาชิงนะครับเมนูที่1รีซอตโต้หอยแมงผู้เครื่องแกงอินเดียเมนูที่2พลาโฮตาเตซอสมิโซะไทเกอร์เมนูที่3หอยหลอดซอสเอโกคาสิโนรอยัลเมนูที่4แจ้งว่ามีโยเนตในสายหมอกแล้วครับมีโยเนตในสายหมอกชื่อฟังแล้วน่าประหลาดใจคืออะไรครับมีโยเนตแปลว่าน่าเอ็นดูเล็กๆหรือมีโยเนตมันจะแปลว่าไอ้ตัวที่กินกับตัวหอยนางรมที่เป็นตัวเครื่องจิ้มของเขามันมีแครอทก็คือหอมแดงแล้วก็ใส่ตัวน้ำส้มสายชูมักครับเรดไวน์มินิก้าเข้าไปเฮลิโคเนีย